อันนี้เดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมเนี่ยอาจารย์ฮะโครงการเราเนี่ยทัวร์ล้อหมุนพฤหัส19สิงหาคมที่ผ่านมาโอ้โหนี่อาจารย์สุขุมกับผมก็ไปด้วยกันโอ้โหแล้วผมนะไปสัมผัสบรรยากาศแห่งความตื้นตันยินดีของครอบครัวที่มีทั้งพ่อแม่ลูกแล้วก็มีหลานนะหลายๆคนเนี่ยนี่คือผู้สูงอายุนะฮะผู้สูงอายุที่ได้มาเนี่ยเหตุที่นั่งรถนี่เพราะสูงอายุนะครับก็มีอยู่2ส่วนหลักๆฮะมีทั้งผู้สูงอายุอายุ80 90เหยียบ100ก็มีมานะอาจารย์ฮะ98อะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เป็นมนุษย์ล้อคนพิการพิการเพราะอุบัติเหตุพิการเพราะอะไรเงี้ยนะนี่เป็นโครงการนะโครงการโดยการท่องเที่ยวผมเห็นที่แขนเสื้อเนี่ยการท่องเที่ยวอาจารย์อยู่ฝรั่งยังมาเลยมิสเตอร์เยนซี่ผมเนี่ยบินมาจากแฟรงก์เฟิร์ตมาร่วมงานนี้เลยนี่ต้องถือเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เองนะกิตติมศักดิ์ครับครับแล้วก็นี่ฮะก็ท่านเจ้าคุณธงชัยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรซึ่งเป็นพระนักพัฒนารุ่นใหม่ที่วิสัยทัศน์เนี่ยเติบโตก้าวหน้าเหลือเกินนะดูแลใส่ใจเรื่องสิทธิโอกาสความเสมอภาคตามกฎหมายผมขอตัวเลขหน่อยวันนั้นประมาณเท่าไหร่วันนั้นเนี่ยคือตามที่เราเปิดรับสมัครเนี่ย50ครอบครัวครอบครัวละ4คนแต่มีข้อแม้ว่าครอบครัวเนี่ยให้มีพ่อแก่แม่เฒ่ามาเพราะเราเป็นคอนเซปต์ว่าพาพ่อแก่แม่เฒ่าร่มโพร่มไทรของวงตระกูลเนี่ยไปเที่ยวและหลายท่านเนี่ยก็นั่งวีลแชร์เพราะอายุเยอะวันนั้นรถล้อก็ต้อง50ล้อ50คันไปอย่างน้อยแต่บางทีมีแถมคือหลายคนก็อยากมาแล้วก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับที่โทรศัพท์มาแล้วก็อาจจะติดต่อไม่ได้สายไม่ว่างแล้วก็สมัครไม่ทันเนี่ยก็กราบขออภัยอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็หลายท่านต่อว่ามาอาจารย์นะแล้วก็เขียนจดหมายมาต่อว่าก็มียังมีโอกาสอีกยังมีโอกาสผมก็นำความนี้เนี่ยไปแจ้งทางททกทมนะกทมสำนักงานกททใช่ของกทมเขาเนี่ยก็ไปบอกว่าโอ้โหนี่คนนี่สะท้อนนะว่าคนเหงาอยู่บ้านเยอะผู้สูงอายุอ่ะแล้วหลายคนเนี่ยมาเจอผมน้ำตาไหลอาจารย์นะโอ้โหนี่ย่ายายไม่เคยออกมาแบบนี้เลยหลานเอ้ยแม้แต่วัดไตรมิตรหลวงพ่อทองคำเนี่ยแม้ว่าจะโด่งดังขนาดไหนเนี่ยย่ายายก็ไม่เคยมาอ้าวทำไมยายไม่ให้ลูกหลานพาออกมาล่ะกูยายไม่กล้ามากลัวขึ้นบันไดแล้วยายขึ้นไม่ไหวแล้วอายเขาอีกลูกหลานต้องมาแบกมาหาอะไรนี้อาจารย์ซาบซึ้งมากอย่าไปฟังเสียงคุณย่าคุณยายหน่อยไหมฮะว่ารู้สึกอย่างไรกับนี่ฮะเที่ยวไทยหัวใจติดล้อนะครับเชิญครับย่าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับ98ค่ะโอ้โห98แล้วคุณย่านี่โอ้โหแล้วมาเที่ยวงี้บ่อยไหมคุณย่าครับไม่ละค่ะมากับลูกชายสาวอ๋อลูกสาวกับลูกชายพามาเที่ยวตั้งใจและเขาพามาโอ้ไหว้พระแล้วชอบไหมคุณย่าชอบไหมฮะดีใจมากคุณย่ามาที่นี่สะดวกดีไหมฮะทางลอดห้องน้ำลิฟต์แม่เมืองสวรรค์เหมือนที่ขึ้นสวรรค์เลยผมสวัสดีครับอาม่าครับสวัสดีครับอาม่าครับปีนี้อายุกี่ขวบแล้วอาม่าครับอายุอ่ะอายุ89อาม่าเคยไม่อยากบอกอายุนายจะ90แล้ว89วันนี้ก็มาเป็นครอบครัวนะครับพี่มาจากที่ไหนครับคลองสานค่ะโอ้นี่ฮะก็นี่มาในช่อง3ใช่ค่ะพอช่อง3เปิดรับสมัครทัวร์ล้อหมุนพาคนแก่ไม่เข้ามารีบโทรมาเลยวันนี้อาม่ามีความสุขมากเลยค่ะชอบแม่มากครับอาม่าสนุกไหมสนุกแหมอาม่าจะ90อีกท่านก็เกือบ100แล้วอาจารย์ฮะโหเหมือนขึ้นสวรรค์ที่เหมือนขึ้นสวรรค์เนี่ยพอไปได้ทุกจุดที่คนใช้2ขาเดินไปได้อย่าดูนี่ฮะมีทางลาดมีห้องน้ำมีที่จอดรถพร้อมสับเลยความสุขอย่างหนึ่งก็คือคนเห็นแก่พวกเราเนี่ยเขาจะรู้สึกอย่างเงี้ยใช่ๆนะเพราะการสร้างสิ่งพวกนี้ต้องตั้งใจนะครับใช่ใช่ต้องตั้งใจอยู่ดีๆเฮ้ยมันบังเอิญทำได้ขึ้นมาไม่ใช่เลยไม่ใช่ ต้องตั้งใจอันนี้เป็นทัวร์เช็คอเลกทัวร์เขย่าขาด้วยเลยนี่ฝรั่งคุณแอนดูบิ๊กก็ไปเนี่ยโอ้โหนี่น่าชื่นชมเหลือเกินนะหลายคนเนี่ยไม่เฉพาะคนนะดูนี่เจมส์บิ๊กบาร์มามิสเตอร์เยนจากแฟรงก์เฟิร์ตเยอรมนีเนี่ยมาเพื่อการนี้เลยจ้ะนะทีแรกแกไม่กล้ามาจะไม่มาโอ้ยไอไม่ไปแล้วโอ้ยไอขี้เกียจเป็นภาระคนอื่นเขาต้องไปแบกไปหาไม่เอาบอกไม่ต้องนี่มิติใหม่ของประเทศไทยต้นแบบอารยสถาปัตย์นี่ที่นี่แหละอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับ Universal Design แหมดูชอบอย่างฝรั่งชอบเข็นกันอย่างสนุกเลยนี่ยังอยู่ที่วัดไตรมิตรนะฮะนี่แหละฮะใครที่ยังไม่ได้ไปขอให้ได้ไปที่แห่งนี้เนี่ยควรจะต้องบรรจุเอาไว้ไปในหนังสือที่เขาบอกว่า100สถานที่ที่ทุกคนควรจะต้องไปอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นมงคลอย่างยิ่งเลยครับใช่ครับพระพุทธรูปทองคำนี่เป็นความสุขของสายตามากเลยนะครับผมไปมา5รอบตั้งแต่ทำพระมหาบดุลย์อันใหม่นะฮะมองครั้งใดก็
แล้วไปสวดมนต์นะเคยมองพระพักท่านดูพระเนตรท่านนะสวดมนต์นี่โอ้โหงามมากงามมากงามมากครับแล้วไม่เฉพาะชาวไทยชาวพุทธทั่วไปนะไม่แต่ชาวคริสต์นะพี่น้องต่างศาสนาก็ยังไปมีน้องคนหนึ่งน้องผักกาดเนี่ยนั่งวีลแชร์แขนขาที่อาจารย์เขาเจอด้วยกันนั่นคริสต์นะอาจารย์แต่ก็ไปด้วยไปดูความงามความสง่าของเนี่ยสถานที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาของปวงชนชาวไทยอีกแห่งหนึ่งนะฮะนี่โอ้โหบรรยากาศในความปลื้มปิติยินดีก็ต้องขอขอบคุณทางช่อง3การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสาขากทมเนี่ยพี่เยลยงชัยรัตน์เนี่ยเป็นเจ้าภาพใหญ่เจ้าภาพหลักอย่างเป็นทางการคนออกค่าใช้จ่ายเพราะไปฟรีหมดเลยเนี่ยอาจารย์นะโอ้พ่อแม่ยิ้มกันทั้งครอบครัวแล้วก็นี่ฮะจากวัดไตรมิตรเนี่ยเราก็สัญจรกันต่อไปที่นี่โรงละครที่ยิ่งใหญ่อลังการนี่อาจารย์ตามมาสมทบแล้วผมตามมาพอดีสยามนี่ตอนเย็นนะฮะผมเริ่มมาสมทบก็ตั้งแต่ตอนรับประทานอาหารเลยแม่อาจารย์นี่คิวทองบรรยายทุกวันนี่เลยค่ะนี่ฮะเขามีการแสดงต้อนรับบรรดานักท่องเที่ยวมีการแสดงครบ4ภาคเขาเรียกใช่ครับอาจารย์สุขุมเนี่ยก็เพิ่งไปชมครั้งแรกถูกไหมฮะที่สยามนิรมิตครับใช่ไหมอาจารย์โอ้โหอาจารย์เป็นไงฮะดูการแสดงผมคือว่าเหมือนนิติคุณพูดอ่ะคือครั้งหนึ่งในชีวิตน่าจะมีโอกาสคือนั่งตรงนี้นี่เหมือนเที่ยวทั่วประเทศไทยได้เห็นทุกสี่ภาคประเทศไทยจะดับย่อครับแล้วดูอาจารย์นะขาดไม่ได้อารยสถาปัตย์นี่คือถ้าเราพาคนต่างชาตินะมาที่นี่ครบหมดแล้วก็ค่อยมาคิดอีกทีว่าอยากสนใจที่ไหนพิเศษค่อยเจาะไปใช่แต่มาที่นี่ให้ครบก่อนเอาเป็นตัวโปรโมทก่อนสร้างภาพลักษณ์นี่ก็เหมือนกันนะอารยสถาปัตย์ครับนี่กำลังลำเลียงกันขึ้นสู่เขาเรียกว่าเวทีอนาลังกาโรงมหรสพโรงมหรสพอาจจะไปฟังเสียงหน่อยดีไหมอาจารย์เอาไปฟังเสียงหน่อยครับมีความสุขค่ะได้เห็นมีคุณแม่ได้มีรอยยิ้มค่ะก็มีความสุขแล้วคุณแม่ก็มีความสุขด้วยค่ะแล้วปกติพาคุณแม่ออกมาเที่ยวนี่บ่อยไหมก็บ่อยค่ะโอ้โหนี่ขาเที่ยวอยู่แล้วขาเที่ยวแล้ววันนี้มีสะดวกไหมทางลาดห้องน้ำอะไรต่างก็สะดวกค่ะสบายเลยสะดวกสบายค่ะโอ้แล้วก็มีพี่ๆคอยดูแลทุกๆคนนะคะครับค่ะไอ้ครับขอพระคุณรายการทัวร์ล่อเหมือนขอให้เจริญนะคะขอให้มีความสุขทุกๆคนขอพระคุณช่องสามด้วยค่ะขอพระคุณอย่างสูงนะคะจะ90นะขอบคุณช่อง3ด้วยแล้วกลับไปเด็กอีกครั้งนึงได้อาจารย์ท่านไม่ได้พูดไม่ชัดนะครับเพียงแต่ไม่มีฟันตื่นเต้นครับแล้วเปลี่ยนชื่อรายการให้เสร็จสรรพเลยรายการทัวร์ล้อหมุนป้าชอบมากเลยจัดอีกนะก็